ขั้นตอนแรกนะครับพิมพ์เลยครับสกลนะครับถ้าคุณขี้เกียจเข้าเว็บนะครับแต่คุณก็ต้องเข้าเว็บดีครับตรงนี้เข้าเว็บตรงนี้นะครับแล้วก็มาเข้าสู่หน้าหลักนะครับข่าวสารมันจะอยู่ที่ช่องตรงนี้นะครับนี่เป็นช่องที่หนึ่งมีข่าวตรงนี้ก็คือแบบประเมินครับมันจะขึ้นแจ้งนี้ตลอดนะครับถ้ามีสาระสำคัญขึ้นมาก็คลิกเข้ามานะครับคุณก็ใส่รหัสนักศึกษาคุณลงไปนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดก็จะเป็นของแต่ละปีการศึกษานะครับของปีการศึกษา2557ก็จะเป็นนี่นะครับเข้ามาในหน้าการประเมินครับคลิกทำแบบประเมินครับแบบการสอนแล้วก็เลือกปีการศึกษานะครับนี่ครับอันนี้ผมประเมินแล้วนะครับมันก็เลยคลิกเข้าไปไม่ได้จะเลือกรายวิชาก็ได้ครับหรือไปคลิกเข้าไปตรงที่ชื่ออาจารย์ก็ได้แล้วก็ทำการประเมินทำเสร็จแล้วก็บันทึกครับแล้วมันจะขึ้นว่าทำการประเมินแล้วนะครับผมก็ขอจบการนำเสนอแค่นี้ครับสวัสดีครับ